Minecraft ในวันนี้นะครับผมคือว่าเราสามารถที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าโงกุลได้นะครับเราสามารถแปลงเป็นซูเปอร์ไซย่าได้ด้วยนะครับผมนะซูเปอร์ไซย่าตัวนี้นะครับสามารถปล่อยพลังขึ้นเต่าและทำอะไรก็ได้นะครับผมจริงๆก็ได้แค่ไม่กี่อย่างนะแต่ว่าพลังของเราจะโหดร้ายแค่ไหนไปดูกันได้เลยนะครับในคลิปนี้ว่าถ้าผมเป็นซูเปอร์ไซย่านะMinecraftจะเป็นยังไงนะครับผมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมนะถ้าเกิดคุณชอบนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกดแค่นั้นแหละสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านเลยนะครับผมนะที่มาดูทำการดูMinecraftในวันนี้นะครับผมในMinecraftในวันนี้นะครับทุกคนครับอย่างที่เราเล่าไปหน้าคลิปนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจบเกมMinecraftไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีสร้างก่อนดีกว่าผมที่เราพูดในหน้าคลิปไปนะจ๊ะน้องๆนะคือวิธีการสร้างนี้นะครับผมก็คือว่าเราเป็นต้องมีโตคราฟนะครับพอเรามีโตคราฟเสร็จปุ๊บเอาโตคราฟวางเลยนะครับผมเมื่อวางเสร็จเอาเอ็นเดอร์เอ็กนะครับผมหรือว่าไข่มังกรนะครับใส่ไปเอ็กกูอยู่ไหนไข่กูอยู่ไหนไม่มีไข่อย่างนั้นเหรอโธ่เอ้ยดักกันเอกโอเคครับผมเรามีไข่มังกรมาอันนึงแล้วนะครับทุกคนครับเมื่อเรามีไข่มังกรนะครับทุกคนสิ่งต่อไปที่เราต้องทำนะครับก็คือว่าเราไปที่ต้องเอาเนเธอร์สตาร์นะครับผมเพราะว่าการที่เราคราฟโงกุลนั่นเป็นอะไรที่ผมว่ามันน่าจะลำบากและยากมากๆเลยนะครับทุกคนครับเอาเนเธอร์สตาร์มานะฮะเนเธอร์สตาร์และหลังจากที่เนเธอร์สตาร์เรามีเอ็นเดอร์เพิร์ลด้วยนะครับผมเอ็นเดอร์เพิร์ลนี่น่าจะแบบเอาใช้ในวิชาแบบวับขึ้นยันพิบตาแล้วแบบชั่วหายไปเลยอะไรอย่างนี้นะจ๊ะทุกคนโอเคจับยัดไปเลยครับยัดเป็นตามรูปแบบนี้เลยนะครับผม4อันนะฮะเราจะได้เป็น Minecraft with Common Block มาเอาง่ายคือที่แปลงเป็นโงกุลนะครับผมเดี๋ยวทำการใส่ Tech Pack ก่อนนะฮะลืมใส่ทดๆโอเคครับตอนนี้เราก็มีความสามารถเป็นโงกุลแล้วนะครับผมเมื่อเราเป็นโงกุลนะครับเดี๋ยวเราทำการลองทุกอย่างดูนะครับผมว่าเมื่อเราอยู่ในเกมโหมดเซิร์ฟเวอร์เมื่อเราเป็นโงกุลเนี่ยเราจะโอเคครับผมเมื่อเราเป็นโงกุลนะครับความสามารถโงกุลนะครับผมคือเมื่อโงกุลทำการกดวิ่งในช่องแรกนะครับผมโงกุลจะทำการปล่อยคำเป็นคำเป็น5ออกมานะครับหรือแปลงสั้นก็คือว่าพลังขึ้นเต่าโทษลืมภาษาไทยไงว่าภาษาไทยไม่เรียกว่าอะไรปกติดูแบบหลังๆมาดูซุปเปอร์ภาษาญี่ปุ่นโอเคครับนี่ครับผมคือโงกุลก็สามารถปล่อยคำมีคำมีห้ามมาได้นะฮะแล้วพอเรากดเลข2นะครับผมโงกุลจะกลายร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่านะครับเมื่อโงกุลกลายร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าเสร็จปุ๊บนะครับผมคือโอ้โนโอเคก็คือแบบว่าวิ่งไวนะครับผมแล้วก็ต่อยมอนสเตอร์หมัดเดียวคือแบบเละเป็นก้อนขี้เลยนะครับผมนะในการกำจัดมอนสเตอร์นะจริงๆแค่คำเมฮาเมฮาก็สามารถทำลายทุกอย่างได้แล้วนะครับผมนะก็นี่เดี๋ยวเราทำการตัดต้นไม้กันนะครับอุ้ยรู้สึกกลับร่างเดิมแล้วตัดต้นไม้วิธีการตัดต้นไม้ง่ายเลยครับผมคาเมคาเมน่าจะไม่ได้ตัดนะเนี่ยน่าจะทำลายแต่การตัดต้นไม้ของโงกุลรู้สึกว่าก็ตัดยากเหมือนเดิมนะฮะจริงๆมันทำการเอาโงกุลออกนะครับก็ปลาออกไปนะครับผมก็จะกลายเป็นคนธรรมดานะครับแต่เป็นคนธรรมดาดีกว่านะครับตรงที่ว่ามันตัดไม้ได้นะฮะเพราะโงกุลเหมือนว่ามันจะมีตัวอะไรมาบังเราไงถ้าไม่เราตัดไม้ไม่ได้เนาะก็ลำบากอยู่แหละโอเคเราได้มา3อันแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราทำการรอไปตบมังกรดูนะครับว่าเราจะสามารถตบมังกรได้หรือเปล่านะครับน้องๆโอ้โทษโทษรู้สึกว่ากดวิ่งเร็วไปหน่อยนะเอาล่ะผมว่าเราต้องขุดดินแล้วขาไม่ขาไม่ห่อทำไมดินซะโอเควิธีการหาเพชรผมว่าไม่น่ายากแล้วนะจังหวะนี้โยนทิ้งก่อนผมจะได้คาอุปกรณ์มานั่งขุดหินแค่อย่างน้อยเราก็มีที่ขุดหินแล้วนะฮะเมื่อเราขุดหินได้แล้วนะครับผมเราก็จะต้องคราฟที่ขุดหินโอเคดูดีอยู่ในสุก็มีที่ขุดหินกับเขาแล้วว้าวเอาล่ะพลังขึ้นเตาพลังขึ้นเตาโอเคก็เป็นวิธีการขุดดินแต่ไม่ง่ายนะสำหรับโงกุลนะฮะแล้วก็เก็บพลังขึ้นเตาโอ้เพราะว่ามันขุดดินไวไปหรือเปล่าเอาล่ะโอ้โหกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่แต่ก็ดีนะครับผมทำให้เราแบบขุดดินไวไงแต่แป๊บเดียวคือลงไปชั้นล่างสุดแล้วครับนี่แป๊บเดียวถึงไฟ3-4แล้วทุกคนดูดินะไวจัดไวจัดไวจริงประหยัดจัดประหยัดจริงนี่แหละวิธีการคุณเหมือนแบบวิธีการคุณเหมือนแบบคุณเหมือนแบบโงกุลแค่ตอนนี้เราก็ได้เป็นก้อนเหล็กใหม่มาครับตรงๆโคตรเกลียดเหล็กใหม่ดูแบบหน้าตามันดูแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราขุดโค้งใหม่ไปก่อนนะครับทุกคนครับเพื่อที่เราทำการไปจัดการมังกรนะฮะแต่ก่อนเดี๋ยวเราของวางตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอ้ผมว่าต้องไปวายลึกๆแล้วอะวายลึกนี่ไปไม่ยากเลยครับแป๊บเดียวเนี่ยเราถึงวายนี่แหละโอเคตอนนี้เราถึงวายที่เรียกกันว่าวาย14นะครับผมก็พลังขึ้นเต้าโอเครู้สึกว่าแป๊บเดียวนี่คือแบบกลายเป็นนั่นไปแล้วเนี่ยกลายเป็นโก้คันไปแล้วนะทุกคนโอเคเราทำการเอาอุปกรณ์โงกุลทิ้งไว้ตอนนี้ก่อนสักระยะหนึ่งนะฮะจริงๆเราควรที่ทำเป็นหีบไว้เนี่ยเราควรจะเอาหีบมาไว้หีบแป๊บครับเดี๋ยวเราหีบวางสักระยะหนึ่งนะฮะขอโยนนี่ทิ้งก่อนนะครับผมแล้วก็เอาหีบวางนะครับเพื่อที่เอาโงกุลใส่เข้าไปในนี้นะครับผมจะได้แบบพอไปข้างหน้าได้นะไม่งั้นแบบไปไม่ได้จริงๆนะฮะเรียกกันว่าโงกุลนี่เกินไปนะครับผมทำลายทุกอย่างทิ้งหมดเลยจะทำลายเกินไปหรือเปล่าไม่น่าเกินหรอกมั้งต่อไปเดี๋ยวเราทำการนั่งต่อบล็อกไปนะครับผมจริงอยากมีนั่นมากเลยอยากมีแบบอุปกรณ์ที่เรียกว่าอุปกรณ์ที่มองในกลางคืนได้แต่ว่าเราก็ไม่มีนะจ๊ะจริงอุปกรณ์ในกลางคืนนี่ถ้าผมจะไม่ผิดนะมันน่าจะมีหมวกทำปะมีมันอัปเดตมายังวะจำไม่ได้แล้วถ้าอัปเดตมานี่คือสุดยอดมากแต่ยิงเจท็อตก็ได้นะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวเราทำการเก็บโคและเหล็กก่อนเลยนะครับผมเพื่อที่จะเอาโคและเหล็กมาเผานะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็เริ่มได้อุปกรณ์เหล็กมาแล้วนะครับผมนี่เป็นไงมีที่ขุดเหล็กแล้วตอนนี้นะต่อไปแล้วเราเอาที่ขุดเหล็กนะครับไปทำการนั่งขุดเหล็กกันก่อนนะครับผมนะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีอุปกรณ์ดีๆใช้กับเขาบ้างนะฮะผมหวังว่าแถวนี้น่าจะมีแบบเพชรมีพกมีเพชรมีอะไรพวกนี้นะชุดก่อเหล็กอะไรอย่างเงี้ยก็ยังดีโอ้ยสเกลตัน
สเกลตันอินบอทไม่อยากจุ้งกับสเกลตันอินบอทเลยสเกลตันอินบอทมันอินบอทไปทุกคนผมไม่ได้เอาชุดมังกรไปด้วยเท่ามานะแป๊บเดียวแป๊บเดียวคือตายบอกเลยแป๊บเดียวคือตายบอกเลยต้องกลับก่อนแล้วครับต้องกลับก่อนแล้วครับผมไปเอาอุปกรณ์เทพมาก่อนนะฮะรอกูแป๊บกูไปเรียกชุดมาก่อนแป๊บนึงนะคือตอนนี้ผมได้เหล็กมาทั้งหมดเยอะอยู่นะครับผมก็คือว่ามีทั้งหมด3อันแล้วนะครับแป๊บนึงมาไหนใครมีปัญหาไหนใครมีปัญหาของโงกุลฮะนี่บางอาจมันมีคนมีปัญหาทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องทำการค่อยๆไปหาเขานะครับสำหรับสเกลตันที่มีปัญหานะฮะนี่ไงสเกลตันมีปัญหาวะเฮ้ยทำอะไรวะซุปเปอร์ไซย่าแป๊บนี่ไงเป็นซุปเปอร์ไซย่าโอเคครับตึ๊ด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 เฮ้ยทำอะไรเราอะทำอะไรเราอะฮะสเกลตันมีปัญหาเราอะสเกลตันมีปัญหาเราอะสเกลตันมีปัญหาเราอะโอ้โหครับเป็นซุปเปอร์ไซย่านี่มันดีจริงๆนะฮะคือแบบรวดเร็วทันใจนะครับผมแถวนี้รู้สึกว่าผมไม่เจอเพชรเลยว่ะแต่เจอปลาหมึกเรืองแสงเออเนาะหมึกเรืองแสงเร็วเหรอพอดีหมึกน้อยหมึกน้อยก็ตายไม่เจอเพชรเลยว่ะทุกคนแต่เสียดายอีกนึงฮะงูคุณบินไม่ได้นะครับงูคุณจริงปะเนี่ยงูคุณปลอมโอเคผมเจอเพชรแล้วทุกคนเยี่ยมยอดนะฮะเดี๋ยวเราทำการเอางูคุณออกไปก่อนนะครับผมเพชรมาครับเพชรมา1เม็ดนะครับ2เม็ดนะฮะได้ไปแค่2เม็ดนะครับผมขอบคุณมากครับนี่แร่อะไรเนี่ยไม่ใช่แร่ใหม่ไม่เคยเห็นแร่นี้มาก่อนอ๋อแร่คอปเปอร์แร่ทองแดงแร่ทองแดงกําลังงงอยู่ไงคือผมแบบไม่ได้เล่นเวอร์ชั่นใหม่ไงแล้วผมมาเล่นเวอร์ชันใหม่ทีนึงคือแบบโอ้โหแหละหนังงงจริงๆโอเคตรงนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีเป็นที่ที่ทำให้เราต้องต่อไปนะฮะแต่ว่าการต่อไปนี้น่าจะอันตรายอยู่นะครับผมเราจะยังไม่ไปนะฮะในตอนนี้มาเดี๋ยววันนี้เราตักน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมไปนรกกันเลยดีกว่าครับผมเพราะว่าการที่เราไปนรกนะครับในร่างงูคุณนี่ผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่อีซี่ชึบมาไปนรกกันโอ้อันตรายอยู่เนี่ยทางไปนรกปุ๊บครับเดี๋ยวทำการเอางูกูเป็นนรกกันนะฮะโอเคตอนนี้เรามาถึงนรกแล้วนะครับผมนรกนี่ไม่น่าจะอันตรายนะฮะน่าจะบินได้นั่นแหละว้าวจะไม่กดวิ่งคือถ้าเกิดเรากดวิ่งปุ๊บนะครับงูกูจะทำการปล่อยพลังขึ้นเต่าทันทีเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าทำให้มอนสเตอร์ทุกตัวตายนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราทำการลองไปตะลุยบุกพวกบัสเตียนหรือว่าเป็นเนเธอร์ฟอร์เทรสกันนะฮะว่าเราจะเป็นยังไงบ้างนี่ว้าวทีเดียวรู้สึกว่าหายไปเลยนะโอเคครับตอนนี้เราถึงบัสเตียนแล้วนะครับบัสเตียนนี่ก็จะเป็นคุกที่มีแต่พิกลินนะครับผมเรียกกันว่ามีแต่พิกลินเต็มหมดเลยนะฮะเราจะลองรู้สึกว่าโงกุลจะไม่โงกุลหายไปไหนแป๊บนึงเก็บใหม่โอเคตั้งล่างกันละครับเดี๋ยวเราจะลองใช้พลังขี้เต่าด้วยกันว้าว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 โอ้ my god โอเคครับรู้สึกว่าทีเดียวบัสเตียนน่าจะเตรียมพังเป็นย่อยยับเลยนะฮะพลังขี้เต่าวู้ทีเดียวนะครับผมรู้สึกบาสเตียนนี่แทบจะหายไปครึ่งเลยนะฮะอันตรายจัดเดี๋ยวผมแปลงร่างเป็นโอ้ที่ผ่านมาขึ้นเต่าอีกแล้วอ้าวกดผิดโอ้พลังเรานี่มันแรงกว่าชาวบ้านเขาอะไปไม่ได้ทุกคนคือมันขุดบล็อกยากนะครับผมเวลาเราเป็นพวกนี้นะครับเป็นงูคุณคือเราขุดบล็อกไม่ได้ครับวันนี้เราจะมาทดลองพลังขับพลังขึ้นเต่ากับวิเทอร์ดูนะว่าวิเทอร์ที่จะทนพลังขึ้นเต่าได้หรือเปล่านะครับผมพลังขึ้นเอานี่ไงพลังขึ้นเต่าโอ้มพิเทอร์สามารถทนพลังขึ้นเต่าได้นะครับรู้สึกว่าพลังขึ้นเต่ากับพิเทอร์นี่ไม่ได้ผลเลยนะครับผมถ้าเกิดใช้กับพิเทอร์นะฮะใช้กับตัวอื่นจะไม่รู้นะครับลองใหม่รอบนี้กันนะขึ้นเต่าโว้คือพิเทอร์รู้สึกว่าจะลดเลือดลดไปแค่นิดเดียวนะครับแต่ไม่ได้ลดเยอะขนาดนั้นนะฮะเรียกว่ามันเหมือนเป็นระเบิดไว้ทุกคนแต่ว่าระเบิดมันไม่โดนพิเทอร์จังครับเราต้องวิ่งไปใกล้ๆนะครับแล้วก็วิ่งชาร์จอัดอย่างนี้เลยนะฮะเอาค้างเฉยเอาโมกุลกูค้างอยู่งั้นเดี๋ยวกลับมาก่อนโอเคครับตอนนี้งงคุณก็ได้ค้างไปแล้วนะฮะเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมพังครับพังยับเยินนะฮะงงคุณกูอะไรอย่าไม่ทันได้ใช้ทำอะไรเลยพังแล้วโอเคครับทุกคนในตอนนี้นะครับเราก็ทำการรีเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับผมเมื่อมาทำการต่อสู้กับมังกรนะครับคือวิธีการต่อสู้ของมังกรของงงคุณนะครับผมก็คือว่าเขาสามารถที่จะแปลงร่างเป็นพลังขึ้นเต่าได้ถูกไหมคือเขาสามารถที่ใช้พลังขึ้นเต่าได้นะครับแต่ว่าเมื่อเขาอยู่ในร่างของซูเปอร์ไซย่านะครับพลังขึ้นเต่ารู้สึกว่าจะใช้ไม่ได้นะครับผมต้องอยู่ในร่างธรรมดานะครับของโงกุลสามารถใช้พลังขึ้นเต่าได้นะฮะพลังขึ้นเต่าเขาไม่ใช้ละไอ้นุ่มพลังขึ้นเต่าเอาอยู่ที่พลังขึ้นเต่ามันไม่มีผลเฉยเลยครับรู้สึกว่ามันจะไม่มีผลโลกของดีเอ็นนะครับผมดีเอ็นพลังขึ้นเต่านี้รู้สึกว่าจะใช้ไม่ได้นะครับจากที่ดูนะครับดูดิพลังขึ้นเต่าโอเคครับมันใช้ไม่ได้นะฮะเอาว่าพลังขึ้นเต่านี้ไม่สามารถใช้ในโลกใช้ในโลกของ DN นะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือว่าดีแล้วครับที่เราไม่ได้ใช้ในโลกของ DN นะฮะหรือว่ามันใช้ไม่ได้ผลแล้วกันเนาะทุกคนมันต้องทำการวิ่งบินโชว์เองนะครับผมเป็นแบบซูเปอร์ไซย่านะครับซึ่งถามว่าดาต้าแพ็กตัวนี้มันสมบูรณ์มั้ยมันก็ไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้นนะครับผมว่ามันเป็นของเวอร์ชั่นใหม่นะครับแล้วก็เวอร์ชั่นใหม่ที่เขาว่ากันว่าก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะมันเป็นแค่ตัวสแนปช็อตนะจ๊ะหนูโอเค
คเราทำการลองบินต่อยมังกรดูนะว่ามังกรนี่เจ็บมากหรือเปล่านะฮะเอาล่ะโอ้โหคนยากเลยกว่าจะบินถึงกว่าจะบินถึงนี่ยากจัดโอเคครับโอ้ตีแรงอยู่นะครับทุกคนเพราะว่ามันก็มีสเต็ง6นะครับก็คือตีมังกรแบบเหมือนตีรอบนึงเหมือนเอาขวานเพชรตีอ่ะทุกคนนะแต่ถ้าเกิดเราถือขวานเพชรด้วยมันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันเอาไหนมาดิมาโอเคเป็นซุปเปอร์สายาละซุปเปอร์สายาก็คือแบบตีทีก็คือแรงอยู่นะครับผมแต่ว่าก็ไม่แรงขนาดนั้นนะฮะก็สเต็งมันมีแค่6อ่ะโอเคครับก็สำหรับโมกุลนะครับดาต้าแพ็กนี้ก็คุณทุกคนได้ดูมากเลยนะครับถ้าเกิดชอบดาต้าแพ็กนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้ดีคริปชันนะครับสำหรับคนที่ทำนะครับผมถือว่ามันก็โอเคแหละแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์ที่แบบมันขุดอะไรไม่ค่อยได้ทุกคนนะโอเคครับก็ในคลิปนี้จบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคสวัสดีครับไปละไป